เป็นยังไงครับผมเป็นยังไงนะลืมบทบาทลืมแล้วเหมือนกันถ่ายปิดกล้องไว้นานมากแล้วนะโอ้ก็เป็นละครสดใสครับตามที่ได้เห็นโปสเตอร์ไปล่าสุดที่เขาเผยแพร่ออกมานะครับก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือจะได้เห็นความสดใสของตัวละครแน่นอนแล้วก็เป็นละครฟีลกู๊ดที่ดีมากๆที่ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เล่นมาละครเรื่องนี้คือแบบกู๊ดสุดๆแล้วกู๊ดสุดๆแล้วอะดูแล้วอารมณ์ดีแน่นอนเป็นการกลับมาเจอกับย่าในรอบหลังจากขึ้นชีวิตขึ้นชีวิตกี่ปีอะไม่รู้เลย5-6ปีครับน่าจะมีแบบเกือบ10ปีเนาะใช่ขึ้นชีวิตครับผมก็เป็นอีกแนวนึงเลยที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก็คืออีกแนวนึงเลยก็ขึ้นชีวิตนั้นเป็นดราม่าสุดๆแต่เรื่องนี้เป็นคอมเมดี้สุดๆแต่ก็จะมีเซอร์ไพรส์แหละครับผมที่พอความเป็นคอมเมดี้มันเล่นยากไม่มากเราถนัดก็เราสายดราม่าเอาจริงๆตัวผมอ่ะในเรื่องมันก็ไม่ใช่ตัวคอมเมดี้มากมายนะครับน่าจะเป็นพวกคนรอบข้างมากกว่าแต่เราก็แบบอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าenergy เราไม่ได้แบบไม่ได้ดรอปลงอะไรเงี้ยกับย่าจะมีความยังไงโบ๊ะหรืออะไรยังไงมั้ยคะโบ๊ะแน่นอนนะแล้วก็ไม่เคยเห็นเคมีนี้ที่ไหนแน่นอนเชื่อว่าเป็นอะไรที่ผมเวลาผมเล่นเองอ่ะผมยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอารมณ์นี้ด้วยเหรอแบบเราไปเจอกันหน้ากองจริงๆอ่ะหน้าเซตหน้าฉากจริงๆว่าอารมณ์นี้มันดีมากๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นย่าบอกว่าเลิฟซีนดุมากตามนั้นตามนั้นดีหนักขนาดไหนเขาบอกว่านี่แบบเยอะกว่าที่สุดสืบลับที่เขาเล่นกับนาเดชเหมือนกันครับถ้าผมเยอะสุดก็โหก็ที่ผ่านมาก็คิดเยอะแล้วนะหลายเรื่องแล้วอ่ะแต่เรื่องนี้สุดกว่าสุดกว่าจริงๆความสนิทกันนะคะแล้วต้องมาเล่นเลิฟซีนแบบเนี้ยเขินมีหลุดมีอะไรอย่างงี้กันบ้างเขินครับแล้วก็ยกมือไหว้กันแบบตลอดอ่ะแบบเฮ้ยย่าพี่ขอโทษนะมันต้องทำเฮ้ยมันต้องเอาแล้วแหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่แบบเล่นไม่กล้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่เสร็จสักทีนะเอาก็แบบเอาทีเดียวเลยอะไรเงี้ยเราต้องยกหัวนะเด็ดด้วยไหมคะระหว่างเขาบอกมาแล้วระหว่างเคยกับเกรงใจคนของเขาอันไหนมากกว่ากันไม่แล้วเขาก็แบบมีบัฟมาเหมือนกันโอ้พี่ของผมกับคิมก็ไม่น้อยอ๋อโอเคคือมันเป็นความสบายใจของสองคู่ของเราว่าเล่นได้กันเต็มที่ใช่เต็มที่ครับรอดูแต่คิมบอกว่าจะไม่ดูเรื่องนี้เฮ้ยใช่ดูดิน้องบอกว่าเราก็อุตส่าห์ดูของเขานะตอนดูของเขาเป็นไงก็ดีครับก็ดูเรื่อยๆผมว่าเมื่อคืนก็นั่งดูอยู่นะครับก็จับเลิฟซีนมาแล้วเป็นไงก็หันหน้าหนีก็ยกโทรศัพท์มาเล่นอีกงอมันไปฝากติดตามหน่อยความสนุกสนานจะได้ครับเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเป็นความสดใหม่ของผมกับย่าๆนะครับที่ได้มาเจอกันรอบนี้แล้วก็หวังว่าแฟนๆพื้นชีวิตนะครับผมที่รอคอยให้2คนนี้กลับมาเจอกันก็ยินดีด้วยนะฮะกลับมาเจอกันแล้วครับก็รับรองว่าเป็นอะไรที่สดใสนะครับดูแล้วดีครับนักแสดงกับข้างสร้างสีสันพี่นักแสดงโหเจอจับพี่ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากนะครับแสดงนักแสดงเยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็ได้เล่นกับพี่วิลลี่ด้วยแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่วิลลี่ Amazing มากๆครับโอเคอ่ะแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวยินดีกับเจ้าบ่าวค่ะยินดีด้วยกี่รอบเนี่ยครับยังไม่ได้เจอเดี๋ยวก็ต้องยินดีอีกรอบนึงเป็นไงบ้างมากกับโมเมนต์ตอนวันนั้นชื่นใจมากครับนี่ก็พูดครั้งแรกอ่ะเนาะก็พูดกับเพื่อนๆไปหลายคนแล้วว่าคุยหลายรอบแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เป็นไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็มันผ่านมาแล้วแล้วก็มันผ่านไปเร็วมากแล้วก็ทุกคนคือแบบคือเครียดมากก่อนงานแต่งเพราะว่าฝนฟ้าฝนอากาศอะไรเงี้ยมันแบบพายุมาช่วงนั้นพอดีเลยแล้วก็นั่นแหละใช้ทุกวิถีทางทั้งมูทั้งขอทั้งบนทุกอย่างนะฮะแล้วก็พอถึงงานจริงนะครับก็คือคนละเรื่องกับที่ผ่านมาเลยวินาทีแรกที่นั่นก็เราพยายามแบบก็ไม่ได้งมงายอะไรเราก็แบบรวบรวมพลังจิตทั้งหมดที่ขอเธอขอให้วันนี้เป็นวันที่มันดีที่สุดเพราะว่าเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยขออะไรขนาดนี้แล้วขอให้มันราบรื่นทุกอย่างมันก็สมพรสวยงามใช่ครับวันที่ออกมาคนก็ชื่นชมเยอะมากขอบคุณครับโรแมนติกเรื่องนึงเขาบอกเหมือนนิยายตัวเราก่อนมานั่งดูรูปมันก็รู้สึกว่าก็เหมือนละครเหมือนนิยายเนาะก็จริงๆก็ต้องยกเคร
ครดิตให้น้องคิมเขาบอกเหมือนนิยายตัวเราพวกก้อนมานั่งดูรูปมันก็รู้สึกว่าอย่างนี้ก็เหมือนละครเหมือนนิยายเนาะก็จริงๆก็ต้องยกเครดิตให้น้องคิมนะครับที่แบบเขาไปสรรหาสถานที่แล้วก็จัดงานเรื่องการเตรียมงานทุกอย่างนะครับได้น้ำตาไหลในวินาทีที่เห็นคิมปรากฏตัวอย่างที่น้องตั้งใจไหมใช่ไหลก่อนนะครับวันก่อนนั้นก็แบบด้วยความรู้สึกที่มันมีแต่คนที่เรารู้จักแล้วก็พร้อมที่จะทำเพื่อเราจริงๆอ่ะเรื่องมันแบบมีอะไรก็ช่วยซัพพอร์ตตลอดเนี่ยแล้วเขาอยู่ข้างๆเนี่ยเห็นหน้าแล้วก็แบบโมเมนต์ที่เขาเดินออกมาคือแบบเขาสวยสะพรั่งมีนาทีที่เห็นเขาใส่ชุดเจ้าสาวตะลึงเลยนะตะลึงอ่ะตะลึงไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยคือแบบเขาสวยหนึ่งคือเวลอ่ะทุกคนเห็นเวลใช่ไหมที่แบบที่เหมือนมีคนถือค้างไว้แล้วมันเป็นแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบมันนี่มันแบบมันเกินไปมากภาพในละครกับชีวิตจริงมันต่างกันขนาดไหนก็พยายามตอนนั้นพยายามเปรียบเทียบเหมือนกันนะแบบเราก็เล่นซีนแต่งงานมาเยอะเราก็เล่นอะไรแบบนี้มาเยอะแต่พอมันถึงเวลาจริงเราก็แค่เราอยากอยู่ตรงนั้นน่ะให้นานที่สุดแล้วก็ให้ชัดที่สุดอ่ะผมพยายามมองทั้งตัวน้องเองแล้วก็มองบรรยากาศมองคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็มันก็เต็มวันนั้นร้องไห้กี่รอบอะคะโอ้จำไม่ได้เยอะมากโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดคืออะไรคะเลือกได้ไหมผมว่าน่าจะเป็นตอนที่เห็นว่าท้องฟ้ามันเปิดคือทับใจที่สุดครับใจที่สุดคือเรากังวลแสดงว่าเรากังวลมากเลยกังวลมากใช่ครับก็ตื่นมาแล้วแบบรีบไปเปิดมากเลยปุ๊บแล้วแบบเขาให้เราแล้วนะแล้วโมเมนต์คำพูดตอนที่พิธีเป็นยังไงครับซึ้งครับน้องก็เขียนได้ซึ้งดีครับผมบอกได้ไหมคะแง่ๆบอกได้ร้องให้ฟังน้องเขียนว่าอะไรบ้างโหรอไว้งาน12นี่ผมเชื่อวันงาน12ก็น่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาอย่างที่เราเขียนก็ซึ้งเหมือนกันแต่บอกว่าไม่มีคำว่ารักเลยแต่มันเต็มไปด้วยความรักใช่ผมเนาะครับก็มันเป็นจริงๆมันก็น่าจะมาจากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็โดนแซวว่าจูบเก่งมากเลยจูบหรอจูบแบบจูบรัวๆเลยแก้เขินครับทำอะไรไม่ถูกก็จูบแก้เขินครับครับผมก็วันนั้นมันเป็นความรู้สึกดีๆเนาะมันก็แล้วตัวน้องเองทุกอย่างมันน่ารักไปหมดอ่ะมันดีไปหมดเลยครับผมบอกว่าเป็นพระเอกหนุ่มจู๋เป็นแสนเป็นล้านก็ได้ปากเปื่อยไหมคะเก็บปากเปื่อยไหมคะเลยว่ามีจะบอกแบบอิมพอไว้ตามความรู้สึกเราเยอะใช่เยอะมากแล้วก็ได้ดูรูปได้ดูแบบคลิปอะไรเงี้ยเยอะจริงๆว่ะเยอะจริงครับอีกโมเมนต์นึงที่คนประทับใจก็ที่มีคุณแม่แล้วก็คิมที่คุยกันเหมือนแม่ร้องไห้อ๋อตอนนั้นเป็นหลังงานเลิกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไม่เคยพูดอะไรแบบกับใจอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างเป็นคนแบบเก็บอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นแกก็พูดเป็นยังไงคะฝากลูกชายกับหรือยังไงงานว่าดูแลดีๆนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับผมก็จำไม่ได้เพราะว่าก็ดึกแล้วกลืมไปแล้วสามีภรรยาอะไรยังไงกันบ้างกลับมาได้ใช้ชีวิตกลับมาได้ชีวิตสามีภรรยาเหมือนเดิมอ่ะจริงเหรอเหมือนเดิมก็เราเขาเรียกว่าอะไรเราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันมานานมากแล้วนะครับแล้วจนถึงวันนี้มันก็พร้อมทุกอย่างแล้วก็เราแค่แสดงความมั่นคงแสดงจุดยืนว่าเราจะมั่นคงกับคนนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไปนั่นเองผมว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมเห็นว่าแค่เปลี่ยนว่าเรียกว่าชินสามีภรรยาชินอย่างว่าภรรยาหรือยังนี่แบบภรรยาก็พยายามเรียกนะเรียกเขาว่าอะไรเปลี่ยนสรรพนามเรียกไหมเมียยังไงเมียจ๋าก็เมียเมียจ๋าฝากแล้วความรู้สึกผมก็ไม่ชินเรียกอะไรแล้วเขินแล้วคิมเรียกเราว่าไงสามีเขาก็ยังไม่ค่อยเรียกเขามีลองซ้อมไหมสามีจ๋าอะไรเงี้ยยังแต่เห็นเขาโพสอะไรก็ลงท้ายด้วยว่าหมายถึงแม่ใช่ครับเขาก็คงแบบอยากใช้คำใหม่ความรู้สึกในการเป็นผู้นำครอบครัวเพิ่มขึ้นมาในตัวไหม
รู้สึกว่าตัวเองมั่นคงขึ้นแล้วก็ต้องมั่นคงขึ้นนั่นแหละครับก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าตัวเองมั่นคงขึ้นแล้วก็ต้องมั่นคงขึ้นนั่นแหละครับก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เรายอมแล้วก็เสียสละเพื่อมันตกลงตอนนี้ก็คือหน้าที่ล้างจานยังอยู่ยังอยู่ล้างจานตลอดไปถูบ้านเราแบ่งยังไงตอนนี้ทำความสะอาดสระน้ำอะไรเงี้ยยังอยู่ฮะอาจจะเพิ่มมาด้วยเก็บฉี่หมาอะไรเงี้ยมาหมดครับตอนนี้ยอมทำมางานที่ไทยก็เนี่ยแหละครับ12พฤศจิกายนแล้วก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะฮะตอนนี้การ์ดยังไม่เสร็จเลยครับก็เลยยังไม่ได้มาแจกเพิ่งหายเหนื่อยจากงานโน้ตมาใช่ใช่อีกนิดเดียวเห็นน้องบอกว่าน้องจะแบบไม่ทำแล้วก็คือให้พี่หมากจัดการไม่ทำแล้วจริงๆครับพี่หมากเลยยังไงเราต้องเป็นผู้นำก็เป็นคนที่ต้องเลือกทุกอย่างเลือกดอกไม้เลือกไปคุยกับทีมงานออร์แกไนซ์อะไรเงี้ยก็ต้องไปคุยเพราะว่าน้องจะไม่ปวดหัวอีกแล้วมันมากเกินไปแล้วเห็นว่ากลับมาน้องป่วยเลยอ๋อป่วยใช่ครับก็ที่นั่นมันอากาศนะไม่ค่อยดีที่อย่างที่บอกไปเจอฝนเจออะไรเงี้ยก็ป่วยแต่ก็ไม่เป็นไรมากใช่เห็นว่าวิธีเรียกตามเมียกลับบ้านทุเรียนเอาทุเรียนมาล่อทุเรียนเหรอก็ไม่มีอะไรตอนนั้นแค่แบบแยกกันไปทำหน้าที่ทำธุระของตัวเองแล้วก็ผมก็ขับผ่านร้านทุเรียนแล้วก็เลยโทรถามว่ากินไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยน่าลงไปซื้อมาก็บ้าหลายคนก็เลยแซวว่าวิธีตามเมียกลับบ้านไม่มาเออทุเรียนมาล่อก็เป็นอีกวิธีนึงนะฮะที่ใช้ได้เวลาไม่หยุดสักทีครับโอเคขอบคุณค่ะทีมงานเราพร้อมหมดเวลา3รอบแล้ว